สบายดีพวกน้องทุกคนยังคือเก่าเนาะยังคือแม่บีบีคือเก่ามาเฮียนํากันทุกๆมื้อตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันศุกร์และมื้อนี้เฮาจะเรียนอยู่ที่ Lesson 31ก็ยังอยู่ที่บทที่8คือเก่าเนาะเว้าถึง Practice Time ในมื้อนี้แล้วพวกน้องไปสังเกตเบิ่งอยู่ที่Letter A อยู่ที่บล็อกเนาะมี2บล็อกนั่นพวกน้องยังจือบอเลสเซนเก่าที่แม่นเว้าถึงการเปรียบเทียบแม่นบ่ที่ตืม ER ใส่ adjective เนาะเว้าการเปรียบเทียบ2อย่างขึ้นไปแม่นบ่ถ้าเว้ากับสัตว์ก็แม่นเปรียบเทียบสัตว์2ตัวขึ้นไปถ้าเปรียบเทียบวัตถุสิ่งของก็2สิ่งขึ้นไปเนาะเปรียบเทียบคนก็ต้องแม่น2คนขึ้นไปแล้วในนี้เฮาจะมาเว้าถึงsuperlative ก็คือว่าถึงการเปรียบเทียบที่ว่าขั้นสูงสุดที่สมมุติเว้าเนาะเบิดห้องเนาะมันจะมีผู้หนึ่งที่งามที่สุดในห้องเนาะเฮาสามารถเอาตัวนี้มาเว้าได้ก็คือเฮาสามารถเว้าว่าเหมียว is the most beautiful in the class เนาะหรือเฮาสามารถบอกว่าเบิดห้องค่อยสูงกว่าหมู่เฮาก็สามารถว่า I am the tallest in the class ก็คือค่อยเป็นคนสูงกว่าหมู่ในห้องอันนี้ก็คือว่าถึง superlative การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนาะแล้วพวกน้องเบิ่งอยู่ที่บ็อกซ์สีฟ้านั่นคำศัพท์ที่กระเจ้าให้มาพวกน้องยังจะได้บอกว่าขั้น comparative เปรียบเทียบขั้นกลัวหั่นเนาะต้องได้เติม er แม่นบ่แล้วมาเบิ่งตัวนี้เราต้องเติมหยังสังเกตเบิ่งใส่คำทางไทยแม่นหยังใส่ทางไทยของคำศัพท์แม่นหยังก็คือ est เนาะแต่อย่าลืมได้ถ้าเปรียบเทียบลักษณะนี่ต้องมี is mr เนาะแจกให้มันถูกอีกค่ะโอเคแล้วพวกน้องไปเบิ่งอยู่ที่บล็อกทางรูมมีหยังโทเป็น tallest เนาะ short เป็น shortest โอเคคำอื่นๆคือกันเนาะเพียงแต่เติมสระ s ใส่ทางท้ายหรือว่า est ก็เป็นขั้นเปรียบเทียบ superlative เนาะแล้วพวกน้องมาเบิ่งรูปแบบของประโยคคำถามเนาะเขาเจ้าถามว่า which one is the tallest ก็คือตัวใดเมนสูงที่สุดเนาะถ้าสมมุติพวกน้องบ่ใส่ est แม่น which one is the tall โอเคบ่ถูกต้องเนาะแล้วแล้วคำว่า which one เนาะก็คือเป็นแทนน้ำถ้าสมมุติเห็นสัตว์เนาะเป็นสัตว์ก็จะแทนว่าสัตว์ตัวใดสูงที่สุดเนาะถ้าแทนใส่สมมุติเห็นปึ้มอยู่หั่นเนาะพวกน้องบ่เว้าก็ได้ว่า which book เนาะพวกน้องสามารถแทนใส่ว่า which one is the biggest พวกน้องสามารถเว้าว่าปึ้มตัวใดใหญ่กว่าหมู่ในหั่นหรือว่าหัวใหญ่กว่าหมู่ในหั่นสามารถเปรียบเทียบได้ถ้าเว้ากับสัตว์ก็ว่าสัตว์ตัวใดถ้าเว้ากับวัตถุสิ่งของก็อันนั้นสิ่งใดตัวใดอันใดประมาณนี้เนาะแล้วเวลาตอบดีเขาเจ้าว่า the giraffe is the tallest ก็คือตัวจิราฟหันแมนสูงที่สุดเนาะอันนี้คือขั้นอย่างsuperlative เนาะถ้าสมมุติพวกน้องอยากว่าพวกน้องอยากเฮ็ดเป็นคำถามของ comparative เนาะอันนี้แม่นทวนคืนบทเรียนน้อยนึงพวกน้องอยากว่าตัวจิราฟกับตัวช้างตัวจิราฟกับตัวช้างพวกน้องอยากว่าตัวจิราฟสูงกว่าตัวช้างบ่สิว่าจังไดตัวจิราฟสูงกว่าตัวช้างบ่โอเคคิดกลับมาเลยเนาะสูงว่าจังได๋สูงก็คือแม่นท่อแม่นบ่แล้วถ้าเฮาจะเปรียบเทียบเป็นขั้นกว่า2ตัวแม่นบ่ก็ต้องเติมเป็นท่อเลยเนาะบ่สามารถเติม est เป็น tallest ได้เพราะว่าตอนนี้เฮาจะเปรียบเทียบสัตว์อยู่2ตัวเนาะลองว่าเบิ่งเป็นคำถามเนาะก็คือ is giraffeIs giraffe taller than yang me wa bikini men to yang elephant no แล้ว
sorry. Okay, 11. No. อย่าลืมหมายถามถามว่าชิลาฟแมนสูงกว่าตัวสร้างบ่ในนี่แล้วพวกน้องอยากตอบดีตอบว่าถ้าว่าแมนก็สามารถเห็นบ่ฮัดแมนอีสหรือว่าแม่นบ่เลยว่ามันสามารถตอบสั้นได้ก็คือว่า yes or no แม่นบ่ yes it is แล้วก็ no it is หยังอันนี้ว่าบทเรียนเก่าน้อยนึงโอเคสําหรับตัวนี้ถ้าพวกน้องอยากเฮ็ดเป็นประโยคบอกเราพวกน้องก็ปีนกันคือแม่นเว้าหั่นแหละนี่เอา is มาใส่นี่แล้วก็แล้วเนาะสําหรับตัวนี้ก็บ่แตกต่างอีหยังกันหลายเนาะมีแต่ให้พวกน้องพากันจื้อหลักการเท่านั้นและต่อไปเมนให้พวกน้องพากันไปเบิ่ง letter B เนาะ listen and repeat then practice with the partner สําหรับตัวนี้เนาะแม่มคิดว่าสิให้เป็นเวียกบ้านของพวกน้องเลยเนาะแม่มจะบ่ยกตัวอย่างอีหยังให้เพราะว่ามันก็ง่ายๆนึงเด้อเนาะแล้วพวกน้องมาสังเกตเบิ่งแม่มสิอธิบายให้ฟัง number 1เนาะเขาเจ้าให้มาแต่คําว่า short แล้วหมายถามในในฮูกตัวนี้เขาเจ้าให้ข้อมูลแต่ว่า short กับchimpanzee เนาะ chimpanzee นี่แม่นพวกน้องจะสร้างประโยคคําถามแนวใดแล้วจะตอบแนวใดให้มันเหมาะสมตามรูปภาพอ่ะพวกน้องจะสร้างแนวใดให้มันถูกตามโครงสร้างของคําถามแล้วตอบให้ถูกตามโครงสร้างของคําตอบและให้ถูกต้องโดยอิงใช้รูปภาพและข้อมูลที่กระเจ้าให้มาและข้อ2ก็คือกันข้อ3ก็คือกันเนาะคําว่าสอนให้คําเดียวแล้วหมายถามว่าสามารถเป็นคําถามได้แม่นบ่ในรูปแบบของการเขียนคําถามพวกน้องต้องเฮ็ดคือ which one either โอเคบลาบลาบลาว่าไปเนาะอันนี้ให้พวกน้องพากันจดใส่เจียให้แม่มสําหรับ practice time ตัวนี้ก็เว้าถึงการเปรียบเทียบ superlative ให้พวกน้องจื้อไว้เด้อเรียนมาแล้ว2อัน comparative and superlative เนาะถ้าว่าแม่มเรียนแต่ในปึ้มในนี่พวกน้องอยากได้ข้อมูลนอกจากปึ้มพวกน้องก็ถามแม่มได้โอเคสําหรับlesson นี้ก็เบิดละเด้อผู้ใดที่ว่ายังบ่ส่งเวียกบ้านให้แม่มตกเก่าๆที่ค้างที่ติดหนี้แม่มไว้ก็ให้พากันส่งให้แม่มเพราะว่าทุกเทื่อที่พวกน้องส่งให้แม่มแม่มหมายและซื้อต่างๆมาขาดบ่หรือว่าเบิ่งบ่แต่ว่าบ่เฮ็ดเวียกบ้านอีหยังประมาณนี้ตอนนี้ก็คือกล่าวคำว่า goodbye have a nice day